สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับอิมที่มือ Minecraft ค่ะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft Mod Pack ทะเลลาวาค่ะในวันนี้ค่ะเราก็จะมาใช้งานเครื่องพวกนี้นั่นเองก็คือเป็นเครื่องใน Mod Ember ค่ะที่เอาไว้ผสมของเหลวเนาะให้กลายเป็นแร่ชนิดใหม่นั่นเองค่ะตอนนี้เราได้มาทดสอบแล้วว่ามันเวิร์คถ้าฉะนั้นค่ะเดี๋ยวเราไปสร้างกันเลยในการตั้งโรงผสมเอมเบอร์นี้ค่ะมันมีของที่ต้องใช้หลายอย่างเลยซึ่งก็เป็นเควสค่ะที่เขาให้เราทำมันเองก็คืออยู่ในเควสพวกนี้ค่ะนี่ก็สามารถที่จะทำได้เลยค่ะของพื้นฐานที่เราต้องการอย่างแรกสุดค่ะก็คือมิกเซอร์นั่นเองของมอดเอมเบอร์เนาะหรือเรียกง่ายๆก็คือที่ผสมของเหลวค่ะแล้วก็สแตมเบดที่ไว้หล่อแร่นั่นเองแล้วก็เซตแตมเปอร์ค่ะตัวหล่อเนาะเมลสเตอร์ตัวหลอมค่ะแล้วก็บินกล่องเก็บของในที่นี้มันไม่ใช่ถังขยะแล้วตัวที่สำคัญที่สุดค่ะก็คือ Ember Activator ใช้ในการหลอม Ember Crystal ค่ะให้กลายเป็นแสง Ember นั่นเองอ่ะเราก็มาเริ่มกันเลยค่ะเราได้ทดสอบมาเรียบร้อยแล้วมันเวิร์คก็วางลงไปค่ะที่หลอม Ember Crystal ให้เป็น Ember ค่ะเราต้องวางฮอปเปอร์ทางด้านใดด้านหนึ่งด้านล่างค่ะเพื่อที่จะได้เอา Ember Crystal ใส่ลงไปในนี้เนาะทีนี้ตัวต่อมาที่สำคัญค่ะก็คือ Ember Emitter เรียกง่ายก็คือท่อส่งหรือว่าที่ปล่อยแสง Ember นั่นเองวางไว้เลยค่ะด้านบน3ตัวและตัวที่4ค่ะบริเวณหัวนี้เพราะว่าด้านหลังนี้เราวางไว้ได้ด้านหลังนี้ค่ะเราจะต้องวางเป็นหน้าปัดเพื่อที่ว่าจะได้ดูว่ามี Ember ในระบบของเราเท่าไหร่นั่นเองเรียบร้อยแล้วจากนั้นค่ะนี่คือที่ปล่อยแสง Ember สองอย่างที่เราต้องวางค่ะก็คือเมลสเตอร์แล้วก็เครื่องปั่นหมุนเวียงและมิกเซอร์นั่นเองเราก็วางเครื่องปั่นหมุนเวียงนี่ค่ะก็คือใช้ในการแบบหมุนพวกของเหลวใช่ไหมให้ตกตะกอนกลายเป็นแร่นั่นเองเราก็วางก่อนเลยค่ะมิกเซอร์ตรงนี้ใกล้เกินไปไหมโอ้ใกล้เกินไปค่ะขยับอย่างน้อยสัก3บล็อกด้านซ้ายด้านขวาค่ะให้วางด้วยเมลสเตอร์เอาไว้ใช้ในการหลอมพวกแร่ต่างๆอย่างเช่นหลอมทองให้เป็นทองเหลวอะไรอย่างนี้ค่ะนั่นเองเครื่องหล่อแร่ใช่ไหมให้ได้เป็นของเหลวเอามาผสมกันที่มิกเซอร์ค่ะจากนั้นก็เอามาหล่อขึ้นรูปใหม่ในการหล่อขึ้นรูปใหม่เราต้องวางกล่องเก็บของค่ะหรือว่าบินตรงนี้แล้วกันจากนั้นวางสแตมเบดค่ะแล้วก็ต่อบล็อกขึ้นมาอย่างน้อย2บล็อกวางสแตมเปอร์ค่ะนั่นเองด้านบนสแตมเปอร์ค่ะเราก็วางเป็น Ember Receptor หรือเรียกง่ายๆก็คือที่รับแสง Ember นั่นเองเรียบร้อยแล้วขุดออกเลยค่ะจากนั้นตัวรับแสง Ember ค่ะทั้ง3ตัวนี้เราก็ต้องวางด้วยวางด้านล่างค่ะของ Milsterแล้ววางด้านบนค่ะของมิกเซอร์จากนั้นวางด้านล่างของเมลสเตอร์ค่ะนั่นเองต่อมาก็ได้ระบบของท่อส่งเนาะสิ่งสำคัญของท่อส่งค่ะก็คือเราจะต้องใช้เป็นฟูอิดเอ็กแทรคเตอร์แล้วก็ฟูอิดไปท์ไม่สามารถที่ใช้เป็นไอเทมไปท์ได้นั่นเองกฎมีอยู่ว่าการส่งของระบบนี้ค่ะจะส่งด้านบนรับด้านล่างสำหรับตัวสูง2บล็อกเนาะดังนั้นถ้าเราส่งของเหลวจากเมลสเตอร์นี่ค่ะเราก็ต้องใช้ฟูอิดเอ็กแทคเตอร์วางลงไปจากนั้นวางท่อส่งค่ะไปยังด้านล่างนั่นเองโอเคแล้วก็ด้านบนนี้วางฟูอิดเอ็กแทคเตอร์ออกบนเข้าล่างค่ะนั่นเองแต่ถ้าเป็นแบบของที่เป็นแบบบล็อกเดียวอย่างเช่นสแตมเบดเนี่ยเวลาที่เราส่งออกใช่ไหมเราก็จะส่งออกด้านบนค่ะแล้วก็เข้าด้านบนเลยคือถ้าเป็นแบบของ2บล็อกใช่ไหมก็จะเป็นแบบส่งด้านบนเข้าด้านล่างค่ะแต่ถ้าเป็น1บล็อกก็คือส่งด้านบนเข้าด้านบนเลยนั่นเองเรียบร้อยแล้วแต่ทีนี้ค่ะท่อส่งพวกนี้จะทำงานไม่ได้ถ้าไม่มีลิเวอร์เราต้องวางลิเวอร์ด้วยเนาะเราได้เตรียมมาแล้วค่ะจะทำงานได้ก็ต่อเมื่อถูกปรับเป็นออนค่ะนั่นเองแล้วก็ลิเวอร์ตัวที่2จากนั้นตรงนี้ค่ะก็ลิเวอร์ด้วยตรงไหนเป็นเอ็กแทคเตอร์ค่ะตรงนั้นก็วางลิเวอร์ด้วยวางตรงนี้สี่ตัวเองเรียบร้อยแล้วได้มาอย่างนี้ค่ะทีนี้เขาจะทำงานได้อย่างไรเรามีค้อนค่ะที่เขาให้เราคราฟนั่นเองติงเกอร์แฮมเมอร์ค่ะให้เรากดชิป
เพื่อระบุว่าแต่ละหัวจ่ายเนี่ยจะให้รับที่ตรงไหนค่ะนี่คือตัวรับตัวแรกใช่ไหมของเมลเตอร์ให้เรากดชิปค่ะแล้วก็คลิกขวาที่ค้อน1ทีจากนั้นก็ปล่อยชิปค่ะแล้วก็มาคลิกเอาด้านขวานี่แหละตรงกลางนี่เนาะก็กดชิปค่ะคลิกขวาปล่อยชิปแล้วก็คลิกขวากดชิปคลิกขวาปล่อยชิปแล้วก็คลิกขวาค่ะแล้วก็ตัวท้ายสแตมเปอร์เอาไว้หล่อแร่เนาะจะเราจะเรียกว่าหล่อแร่ดีหรือว่าเรียกว่าอะไรก็หล่อแหละหล่อแร่ค่ะก็คือเอาแร่ที่เป็นของเหลวใช่ไหมมันหล่อขึ้นรูปใหม่นั่นเองกดชิปคลิกขวาและจากนั้นก็ปล่อยชิปเรียบร้อยค่ะก็มาคลิกด้านบนนี้เลยระบุเรียบร้อยปากริเวอร์ด้วยมาปักแค่3ตัวก็พอค่ะเพราะว่าด้านบนเนี้ยมันก็เป็นตัวที่ริเวอร์3ตัวนี้ช่วยกันจ่ายอยู่ละจากนั้นเราลองส่งเอมเบอร์คริสตัลค่ะเข้าไปในระบบปุ๊บนี่เกิดว่าเป็นแสงแล้วเห็นว่าใช้ได้ค่ะแสงเอมเบอร์นี่ค่ะเอาง่ายๆก็คือถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษก็คือฐานที่ยังคุกอยู่เนาะแต่ทีนี้ค่ะเราก็จะเรียกมันว่าแสงเอมเบอร์นั่นเองเอาไว้หลอมแร่ค่ะจะเดินเครื่องได้เลยไหมก็ง่ายมากๆค่ะสับออนนี่เห็นไหมด้านบนก็ไปด้วยค่ะนี่ล่ะทีนี้ค่ะตรงหน้าปัดตรงนี้ก็จะบอกว่าเรามีเอมเบอร์ในระบบเท่าไหร่นั่นเองโอ้โหใจได้แล้วสินะถ้าเช่นนั้นค่ะเรามาลองหลอมแร่กันดูเลยดีกว่าในการหลอมนี่ค่ะเควสต่อมาที่เขาให้เราทำใช่ไหมก็คืออาร์เคอิกบริกค่ะหรือว่าบริกที่เก่าแก่นั่นเองเราต้องใช้เป็นอาร์เคียมเนาะโอเคต้องเอาแมนริลเรซินผสมกับทองแมนริลเรซินหาได้จากการเอาแมนริลวูดค่ะไปผ่านเมลสเตอร์นั่นเองง่ายมากๆใช่ไหมง่ายมากๆค่ะเอามาเลยแล้วก็ทองจ้าจัดมาเยอะกว่านี้หน่อยเผื่อไว้ค่ะสองอย่างที่เราได้มาแรกสุดการหลอมใช่ไหมเมลสเตอร์ค่ะใส่ลงไปนั่นแหละแล้วก็ใส่ลงไปในนี้ค่ะเรียบร้อยเดินเครื่องชึบจ่ายมาเลยคล้ายๆเป็นการจ่ายความร้อนนั่นแหละทีนี้เรามี Ember Dryer ใช่ไหมเราก็วางลงไปด้วยค่ะเพื่อดูว่าในเครื่องนี้มี Ember เท่าไหร่นั่นเองเอ๊ะทำไมไม่เห็นแสงต้องวางด้านบนสินะด้านบนค่ะเดี๋ยวเราไปคราฟมาเพิ่มดีกว่าระหว่างที่เรารอเขากำลังทำงานนี้เอาอีกสัก2ค่ะนั่นแหละก็เป็นเหมือนหน้าปัดนั่นเองเพื่อบอกว่ามีเอมเบอร์ในระบบเท่าไหร่นะใช่ไหมนี่ค่ะมีเป็นพันแล้วก็ด้านบนนี้ไม่มันนี้ไม่ใช่ต้องวางด้านบนไม่ใช่วางด้านหลังได้มะอ๋อด้านบนนี้ได้ค่ะโอ้โห 1,800-1,900 ยังเยอะเครื่องนี้ตอนนี้หมดแล้วเราน่าจะได้ทองเหลวมาใช่ไหมอ๋อนี่ค่ะอยู่ในนี้นั่นเองเห็นแบบบนควันเป็นสีฟ้าๆเนาะเป็นแมนริลเหลวค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นทองเหลวนั่นเองได้มาแล้วทีนี้เราก็ต้องเปิดสวิตช์นี้ค่ะปรับเป็นออนนี้ก็เป็นออนนี่ก็เป็นออนเช่นเดียวกันจากนั้นใส่บาร์สแตมป์ลงไปค่ะเพื่อให้หล่อขึ้นรูปเป็นแท่งเนาะที่ตรงนี้น่าจะใช้ได้แล้วนะดูสิเอมเบอร์พลังงานเท่าไหร่การหลอมการรออ้าวทองหายไปหมดแล้วของเหลวทองค่ะตรงนี้ก็หายไปหมดแล้วเช่นเดียวกันอ๋อเราทราบแล้วค่ะเขาให้เว้นช่องว่าง2บล็อกเนี่ยเขาให้นับรวมสแตมป์เบทไปด้วยนั่นเองก็คือให้เว้นช่องว่างแบบช่องว่างเปล่าเพียงแค่บล็อกเดียวค่ะแหมเราก็เว้นแบบ2บล็อกเขาก็เลยไม่ทำงานเนาะแตมเปอร์มาหล่อขึ้นรูปใช่ไหมแล้วก็บนสแตมเปอร์ของเราค่ะวางนี้ด้วยเอมเบอร์รีเซปเตอร์ตัวรับแสงเอมเบอร์นั่นเองกดชิปที่ขวาแล้วก็เอามาระบุค่ะว่าอยู่ด้านบนนี้นั่นแหละ
งานนี้จะได้ทำงานได้สักทีเนาะตรงนี้ค่ะเป็น fluid dial นั่นเองหน้าปัดที่เอาไว้ดูเกี่ยวกับของเหลวไม่กดชิปแล้วก็วางตอนนี้เรามีอาร์เคียมจำนวน 1,100 นี่มันต้อง10ก้อนแล้วนะควรที่จะทำงานได้แล้วแล้วก็นี่ค่ะเอมเบอร์มาเลยหน้าปัด00ไม่มีพลังงานก็ได้ไปไปแล้วก็ทำงานซะนั่นแหละจุพลังงานให้เต็มที่ค่ะแล้วเราก็วางบาร์สแตมป์ลงไปโอเคทำงานได้แล้วได้สักทีใช่ไหมนี่ค่ะแตมป์ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแหละทีนี้ของที่เราจะได้ก็จะมาอยู่ในนี้นั่นเองนี่ได้มาแล้วแต่ทีนี้ค่ะถามว่าเราจำเป็นที่จะต้องมีบินไหมจำเป็นค่ะเพราะว่าบินนี้ก็คือเหมือนเป็นกล่องเก็บของนั่นเองที่จะบรรจุแร่ได้1ชิ้นค่ะได้แบบจำนวนมากคือถ้าเราไม่มีบินใช่ไหมมันน่าจะสแต็กได้เพียงแค่1ค่ะในเครื่องนี้นั่นเองอยากเห็นนะหรือไม่ได้จะวางนี่เราจะวางตรงนี้อยากเห็นปึ๊บอ้าวพออยู่ชิดไม่เห็นเลยปึ๊บมาดูสิสต๊อกไปเรื่อยๆค่ะนั่นเองนั่นแหละเราควรที่จะได้ประมาณ10ก้อนเนาะเพราะว่า1อิงกอตนี้ค่ะมันคือ144มิลลิบัคเก็ตไงตอนนี้เรามีเป็นพันนี่ไงได้มาต้อง14ก้อนอย่างเยอะไรหมดเอ่ยพลังงานมีอยู่ของเหลวหมดแล้วค่ะทีนี้เราก็รับรางวัลได้เป็นเอมเบอร์คริสตัลนั่นเองแล้วก็อาร์คิอิกเซอร์คิตค่ะยากไหมเอ่ยไม่ยากเอาไปคราฟได้เลยอู้หูง่ายมากๆเราก็มาใส่นี้ก่อนแล้วก็หยุดเดินเครื่องก่อนค่ะปุ๊บตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วเราก็มาคราฟเลยรวมกับคาร์บอนใช่ไหมเอาสูตรคราฟมาก่อนสิกด A ค่ะคีลัดอ๋อมีแล้วนี่ไงใส่เข้าไปในกล่องเก็บของแล้วก็คราฟรวมกับคอปเปอร์ได้มาแล้ววงจร1อันเควสคอมพลีทเรียบร้อยค่ะรับรางวัลได้เป็นเอมเบอร์คริสตัลด้วยเอามาใส่ไว้ในเครื่องนี้ต่อเลยมาเครื่องจ่ายพลังงานหลักตอนนี้เรามีอยู่10,000ค่ะ100,000เราจะเยอะไป15,000 เอมเบอร์นั่นเองความจุเพียบเลยเมื่อเควสนี้เรียบร้อยค่ะเควสต่อไปของเราก็คือ Calculator การคราฟต้องการ Power Cube เนาะแล้วก็ Calculator นั่นเอง2เครื่องค่ะไม่ยากเช่นนั้นก็มาคราฟกันเลยค่ะ Block Power เนาะ Move ได้เลย Power Cube เรียบร้อยค่ะต่อมาเครื่องคิดเลขยังมูฟไม่ได้ค่ะมูนสโตนไม่ยากคราฟเลยค่ะนี่ติดเคลียร์สล็อตมูนสโตนได้มาแล้วต่อมาก็หน้าจอของเครื่องคิดเลขนั่นเองก็ไม่ยากเพียงแค่มูฟโอ้โหง่ายมากๆแล้วต่อมาค่ะก็คือเขาเรียกว่าปุ่มกดของเครื่องคิดเลขเนาะนั่นเองเราไม่สามารถคราฟได้เพราะเราต้องการหินเกลือค่ะนี่ไงเพียงแค่มูฟก็ได้มาแล้วนี่ทีนี้ก็เหลือปุ่มกดโอเคปุ่มกดธรรมดาต้องการสัก 4-5 ปุ่มแค่นั้นแหละงานนี้ก็คราฟเลยแผ่นหน้าปัดเครื่องคิดเลขใช่มั้ยหรือว่าเขาเรียกว่าแผ่นกดปุ่มกดไม่แน่ใจค่ะว่าเรียกว่าอะไรก็น่าจะเป็นปุ่มกดนั่นแหละเดี๋ยวนะเอาใส่ไปในกล่องเก็บของเราก่อนจะได้มูฟมานี่เป็นเครื่องคิดเลขเรียบร้อยค่ะของที่ไม่ได้ใช้ก็ออกเลยแต่เขาบอกว่า Power Cube นี้ค่ะจากเควสนี้เนาะกรุณาไปอ่านข้อมูลเพิ่มเติมในวิกิอะไรอย่างงี้โอ้โหคือแบบไล่ไปอ่านข้างนอกค่ะมีลิงก์แบบให้พร้อมเลยนะเนี่ยเขาให้เราใช้ตัวรับแสงเอมเบอร์ค่ะในการจ่ายกระแสไฟมายังที่ Power Cube ของเรานั่นเองโอเคแต่เราจะทำไม่ได้ถ้าเราไม่มีนี่ Ember Receptor มูฟค่ะได้มาเรียบร้อยแล้ว
เมื่อเป็นเช่นนี้ด้านหลังนี่แหละเนาะเอาตัวไหนล่ะยืมกระแสไฟก่อนก็ไม่น่าจะดีเท่าไหร่ค่ะอยากจะแยกให้เป็นระบบที่ชัดเจนเลยเช่นนั้นตัวปล่อยแสงเอมเบอร์ไม่มีโอเคยืมก่อนก็ได้ วางมาแล้วก็กดชิปปล่อยชิปแล้วก็คลิกนี้อ่ะโอเคเอ้ยด้านบนด้านบนอย่าไปยุ่งกับด้านบนด้านบนนายไม่ใช่ตัวนี้ด้านบนนี้ค่ะอย่าไปปล่อยกระแสไฟอย่างนั้นสิหลบสิหยุดก่อนโอเคไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลยค่ะด้านบนนี้เขายังทำงานแล้วก็ส่งกระแสไฟไปเรื่อยๆแบบนี้ล่ะด้านบนนี้เป็นปัญหามากๆเลยถ้าด้านล่างส่งด้านบนก็ส่งเสมอรีเวอร์เหมือนไม่มีผลจากด้านบนนี้เลยอะโอเคไม่เป็นไรค่ะเราก็มาตรงนี้นี่พาวเวอร์มาแล้วใช่ไหมปล่อยไปก็ไม่เป็นไรไม่พลังงานของเอมเบอร์ค่ะนับเป็น KRF เลยน่าจะเยอะเนาะโอเคพลังงานมาเรื่อยๆค่ะถ้าเต็มนี้เมื่อไหร่เราก็จะหยุดเครื่องนั่นเองแคลคูลเลเตอร์ปุ๊บไปมานั่นแหละชาร์จพลังงานเข้ามาซะพลังงานค่ะกำลังถูกชาร์จไปที่เครื่องคิดเลขวันนี้จะเปิดได้อ้อคลิกขวานี้ค่ะได้เลยนี่ไงแคลคูลเลเตอร์เครื่องคิดเลขออกแน่อะไรมาบวกกันจะได้เท่ากับอะไรนี่ค่ะน่าใช้มากๆเลยใช่ไหมมารับรางวัลเลยค่ะได้อีกพี่5เลเวลเนาะเควสต่อมา building gadget ค่ะอุปกรณ์นี้ใช้ในการก่อสร้างนั่นเองโอ้โหง่ายมากๆถ้าเช่นนั้นค่ะก็มาแล้วก็มูฟค่ะเรียบร้อยใช้พลังงานโอ้โหนี่ค่ะใช้พลังงานด้วยถามว่า building gadget คืออะไรก็คือคล้ายกับคาถาก่อสร้างนั่นเองค่ะสมมุติเรามีโคบอลต์ตรงนี้อ่ะแล้วโหมด build ใช่ไหมนี่ค่ะเห็นมะกดชิปแล้วก็วางปุ๊บนี่คอบอลต์โตนก็จะมาค่ะแน่นอนว่าความยาวของเขาก็คือยาวมากๆนั่นเองถ้าเราปรับโหมดปรับโหมดยังไงเอ่ยเดี๋ยวนะกดชิปคลิกขวาค่ะนั่นเองนี่ไงก็ใช้ในการก่อสร้างได้วางได้รวดเร็วค่ะเหมือนกับคาถาก่อสร้างนั่นเองทำไมเราวางไม่ได้แล้วก็มีคอบอลต์อยู่นะเดี๋ยวนะพลังงานอ๋อพลังงานเหลือน้อยค่ะลองเติมพลังงานมาใหม่ยึบแล้วก็นี่ไงเห็นว่าเราก็สามารถวางได้วางแบบยาวๆอะไรอย่างนี้ค่ะก็ได้เช่นเดียวกันพลังงานหมดอีกแล้ว เป็นเครื่องนี้ต้องใช้พลังงานนั่นเองเราไม่ใช้เท่าไหร่ค่ะก็เก็บไว้ก่อนเนาะแล้วก็เอากลับมาคืนเลยคอบอลต์สโตนที่เรามีโอเคเรามีแล้วถ้าฉะนั้นค่ะก็เรียบร้อยปึ๊บอาหารกันกินใช่มะมัมอะไรกินได้ก็กินค่ะฉะนั้นมาเควสต่อไปเลยสโตนเซปเปอเรเตอร์เควสนี้ค่ะไม่อยากเราก็อาศัยเครื่องคิดเลขที่เราได้มาค่ะมาบวกลบคูณหารก่อนแรกสุดเอาคอบอลต์สโตนค่ะบวกกับไม้เราก็จะได้เป็นเรนฟอร์สสโตนเป็นสโตนที่แข็งแกร่งขึ้นนั่นเองเอามาเยอะๆเลยค่ะเอาเลยค่ะบวกกับเรนฟอร์สสโตนเราก็จะได้เป็นเรนฟอร์สไอรอนอิงก็ตก็เอาแค่14ก็พอแล้วมั้งไม่ต้องเยอะเท่าไหร่ค่ะแล้วจากนั้นก็มาที่โต๊ะคราฟแล้วเราก็คราฟนี้ก่อนค่ะ power cube นั่นเองและเครื่องไว้ก่อนเลยน่าจะได้แบบต้องใช้เยอะค่ะทีนี้เราก็คราฟเป็น stone separator การจะคราฟได้กรุณาใส่ของเข้าไปในเครื่องเราคืนทั้งหมดก่อนเนาะนี่ค่ะ move มากดชิปความเร็วในการทำงานคือ200ทิก Energy ที่ใช้คือ500 RF กิน2 RF ทุกๆทิกมาแล้วค่ะ
เรียบร้อย Stone Separator นั่นเองเอาไว้ทำอะไรเอ่ยก็มาดูสิการทำงานของ Stone Separator นี้ค่ะไม่ได้ต่างจาก Rotary Grinder เลยทำงานค่อนข้างที่จะเหมือนกันเป๊ะๆเลยค่ะนั่นก็คือนี่จากไอรอนใช่ไหมก็จะได้เป็นไอรอนอิงกอตค่ะแต่ว่าจะเป็นเรนฟอร์สเนาะแล้วก็จะได้สมอลสโตนมาด้วยจากไม้แพลงค่ะก็กลายเป็นจากไม้วูดเป็นไม้แพลงนั่นเองแถมยังได้ไม้สติกมาด้วยค่ะจากลาพิสบล็อกเนี่ยก็จะได้เป็นเอมเมอรัลด์สีม่วงเนาะจากลาพิสธรรมดาค่ะก็ได้เป็นเอมเมอรัลด์แบบเศษสีม่วงนั่นเองก็มีลักษณะการทำงานคล้ายๆกับโรตารี่ไกลเดอร์เลยค่ะแต่การที่จะทำงานได้จะต้องใช้พลังงานด้วยนั่นเองถ้าใช้พลังงานก็เดา ว่าในนี้ใช่ไหมอ้าวใส่ลงไปไม่ได้ค่ะก็อยู่ข้างๆกันก็ไม่ได้เนี่ยอยู่ข้างๆกับ Power Cube ก็ทำงานไม่ได้หรอตัวเองเดี๋ยวนะขอเช็คอีกรอบหนึ่งค่ะใส่ลงไปใส่ไม่ได้งั้นก็วางตรงนี้ค่ะแล้วก็นี่เลย Ember Receptor ตามด้วยค้อนกดทิปคลิกขวาแล้วจากนั้นก็มาคลิกขวาตรงนี้มาดูสิไม่ไม่ใช่ตรงนี้นี่ไงพลังงานเข้ามาแล้วอ้อ Ember Receptor ทั้งนั้นเลยค่ะถึงจะได้พลังงาน RF มาเนาะเอาง่ายๆว่านอกจากจะใช้ในการหลอมแร่อะไรอย่างนี้แล้วเราก็ต้องใช้วิธีนี้ในการหาพลังงานมาด้วยโอ้ใจได้เดี๋ยวนะยิบคลิกขวาตรงนี้แล้วก็มาคลิกขวาที่ตรงนี้ค่ะโอเคนี่แหละใช้ได้แล้วให้ครบแบบนี้เลยเวท complete รับรางวัลเป็นลาพิดบล็อกเป็นเหมือนการบอกกายๆนะว่ากรุณาเอาลาพิดบล็อกไปใส่ในนี้แน่นอนถ้ารางวัลได้มาอย่างนี้อ่ะก็เดาว่าน่าจะเป็นแบบนี้แหละสิ่งที่เราจะได้ก็คือเป็นเหมือนอัญมณีสีม่วงเนาะก็เหมือนเอมเมอรัลด์สีม่วงนั่นเองค่ะโอเคเราก็ใส่ไว้ก่อนถึงแม้จะยังไม่เห็นเควสก็ตามต่อไปScientific Calculator เอาไว้ทำอะไรเอ่ยเอามาดูสิใช้ในการหารค่ะเราได้เครื่องคิดเลขเอาไว้ในการบวกแล้วใช่ไหมเครื่องนี้ค่ะเอาไว้ในการหารนั่นเองเราจะต้องมาเรียนรู้คณิตศาสตร์ใหม่บวกแล้วก็เครื่องนี้เอาไว้หารในอนาคตอาจจะมีเครื่องคูณค่ะแล้วก็อาจจะมีเครื่องลบมาด้วยนั่นเองเราจะเรียกเครื่องนี้ว่าเครื่องหารเอาง่ายอย่างนี้เลยได้4เลยเหรอแค่บล็อกเดียวโอ้โหถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้เอาแค่5อันก็พอค่ะถ้าได้เยอะขนาดนี้แค่นี้ก็พอแล้วแล้วเราก็มาคราฟได้เลยใช่ไหมใส่เข้าไปค่ะในการคราฟนี่เครื่องหารของเรานี้ขาดปุ่มกด1อันต้องการอย่างน้อย2ปุ่มค่ะเท่านั้นมาเลยปุ๊บ16แล้วก็คราฟเลยปุ่มกดมาเรียบร้อยงานนี้มูฟไม่ได้ค่ะเก็บใส่ในกล่องของเราคืนก่อนเพราะเรายังไม่ได้ตั้งค่าให้มันแบบคราฟจากตัวของเราได้เนาะก็คือให้ดึงมาจากในกล่องเท่านั้นค่ะหน้าจอด้วยมูนสโตนอีกแล้วขาดสโตนเอาสโตนค่ะมาเผาในนี้โอ้โหไม่มีอย่าบอกนะว่าสิ่งที่เราจะขาดจะเป็นของที่ง่ายที่สุดอย่างเช่นสโตนชัวร์ๆค่ะไม่มีสโตนเหลืออยู่แล้วฉะนั้นกดทิปตรงนี้ค่ะมาปั๊มสโตนกันแป๊บนึงค่ะเครื่องหารที่ไม่ค้าเราก็มาคว้าไปค่ะมูฟเลยเข้าของง่ายๆได้มาแล้วแล้วก็ต้องออกไปชาร์จพลังงานอย่างแน่นอนค่ะมาความจุจะอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยเดาว่านั่นจะ 1,000 มั้งเพราะว่าเครื่องคิดเลขของเราค่ะเครื่องบวกของเรายัง 1,000 เลยเครื่องหารก็น่าจะ 1,000 นั่นแหละ900แล้วอุ๊ยขึ้นไปได้เรื่อยๆค่ะมาดูสิความจุแม็กไม่ได้บอกเครื่องหารมีพลังงานไปเรื่อย
โอ้โหจุได้เยอะนะเนี่ย2,000ค่ะทีนี้เราก็รับรางวัลมันเลยอาหารอีกแล้วหุยไม่หิวแต่อยากจะกินข้าวเวลาที่เรากินของอร่อยอร่อยของใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยมันดีมากๆนะจะทำให้หัวใจของเราเพิ่มขึ้นค่ะมานี่เจ็บตัวเมื่อไหร่เราก็จะหิวแต่รู้สึกว่าเราจะไม่หิวง่ายขนาดนั้นเช่นนั้นมีดมาเลยค่ะถ้าเราต้องรีเลือดอะยังไงเราก็หิวแน่นอนนี่ไงว้าวโอ้นี่หัวใจเพิ่มขึ้นอีก2ดวงแล้วค่ะดีมากๆเวลาที่เรากินอาหารครบจำนวนที่เขากำหนดใช่ไหมหัวใจของเราก็จะเพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะอยู่ในนี่ไงฟู้ดบุ๊กมาตอนนี้เรากินอาหารที่แตกต่างกัน20ละ20อย่างหัวใจของเราก็เพิ่มขึ้นอีก2ค่ะต่อไปถ้าเรากินอาหารแตกต่างกันครบ30อย่างเนี่ยเราก็จะได้หัวใจมาอีก2ดวงนั่นเองดูสิหัวใจสีส้มค่ะเพิ่มขึ้นมาโอ้โหดีมากๆโอเคค่ะสำหรับเอพิโซดนี้เราก็ได้แสงแห่งเอมเวอร์ของเรามาเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็ทำงานเรียบร้อยค่ะเควสได้อีกจำนวนหนึ่งเนาะดีมากๆเลยค่ะลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ